นิธิเอี่ยวศรีวงซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองอย่างไรคะหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารการที่จะเปิดประตูนำสู่ความรุนแรงแล้วก็ให้ทหารออกมาณขณะนี้คืออย่างนี้นะครับโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถามว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงค่ะในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่ามันลดลงยังไงคะอาจารย์คือจะเกิดหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถประคองให้รัฐเนี่ยดำเนินการต่อไปอย่างสงบพอสมควรนะครับในฐานะที่เป็นรัฐเนี่ยต่อไปได้หรือไม่จนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเริ่มออกสตาร์ทแล้วอย่างน้อยสุดมันมีพรรคการเมืองเริ่มหาเสียงและอื่นแล้วถูกไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยทางเลือกระหว่างการรัฐประหารกับการนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไอ้การเลือกตั้งมันเริ่มมีภาษีมากขึ้นมากขึ้นทำให้โอกาสที่จะหาเหตุในการทำรัฐประหารเนี่ยยากขึ้นไปด้วยนะฮะคือมองจากท่าทีของพรรคการเมืองทีนี้โอกาสที่จะเหมือนกับบังกลาเทศมีไหมคะอาจารย์ไม่ใช่มองจากท่าทีของพรรคการเมืองนะครับผมมองจากท่าทีของสังคมโดยรวมทั้งหมดเข้าใจไหมฮะค่ะคือวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนปี49คนจำนวนมากในสังคมไทยรู้สึกว่าโอเคการเลือกตั้งเป็นทางหนึ่งของการที่จะแก้ปัญหาของเราอย่างน้อยที่สุดเนี่ย เป็นตัวตัดสินนะว่าอนาคตของเราเนี่ยเราควรจะเดินไปในทางของการรัฐประหารนะหรือการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งกับการที่เรารักษารัฐธรรมนูญไว้แล้วก็ค่อยๆประคองให้มันไปรอดได้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยในเวลานี้รู้สึกว่าทางที่สองเนี่ยเป็นทางที่น่าเลือกมากกว่าและคิดว่าทหารจะคิดแบบนั้นไม่ใช่คือทหารจะคิดยังไงไม่สำคัญแต่ทหารจะทำรัฐประหารหรือไม่ทำรัฐประหารเนี่ยเขาต้องคิดต่อไปข้างหน้าว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปเชิญกับอะไรถูกไหมค่ะไอการทำรัฐประหารโดยทหารโดยการยึดอำนาจโดยทหารเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ถืออาวุธไว้มากที่สุดถูกไหมค่ะเพราะงั้นแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วเรื่องการยึดอำนาจอะแต่หลังจากยึดอำนาจแล้วคันนี้คุณขึ้นมารับผิดชอบโดยตรงถูกไหมถ้าคุณมารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยปัญหาที่ตามมาแยะมากเลยอันที่หนึ่งคุณจะทำให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยการรัฐประหารเนี่ยนั่งเฉยๆและยอมรับคุณได้อย่างไรนะที่สองต่อมาคุณจะหาอาญาสิทธิ์อะไรมารับรองการกระทำอันนี้ของคุณผมคิดว่ามันไม่ได้หาง่ายๆอย่างแต่ก่อนแล้วนะเพราะอาญาสิทธิ์ทั้งหลายที่จะให้การรับรองการรัฐประหารก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันว่ามันจะทำให้ตัวอาญาสิทธิ์นั่นเองเนี่ยเสื่อมอำนาจเสื่อมความนิยมนับถือไปหรือเปล่าถูกไหมค่ะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นไปอีกเนี่ยนอกจากการที่จะต้องไปเชิญกับฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยการรัฐประหารซึ่งก็คงมีวิธีต่อต้านหลายอย่างนะไม่ใช่เพียงแต่การมานั่งชุมนุมให้คุณยิงเฉยๆค่ะถูกไหมฮะและไอ้หลายอย่างเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้น้อยมากแน่นอนถ้าคุณมาชุมนุมเป็นจำนวนมากแล้วให้เขาใช้กำลังทหารเข้ามายิงคุณเนี่ยไอ้นี่เขาทำเก่งนะแต่ถ้าคุณไม่ต่อต้านด้วยวิธีนั้นล่ะคราวนี้คุณจะปราบเป็นยังไงล่ะยุ่งมากเลยนะคุณนะแต่ว่านะประเด็นการรัฐประหารครั้งล่าสุด19กันยายนปี49ถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนของนักวิชาการมากเท่าขนาดนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีการฉุดคิดของฝ่ายกองทัพเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าหลังจากการรัฐประหารนะครับไม่มีอะไรของฝ่ายกองทัพนะผมไม่ได้ยินฉุดคิดค่ะหมายถึงการคิดไปในอนาคตข้างหน้าว่าถ้ารัฐประหารแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรต่อบ้านเมืองบ้างโอ้ยผมมันต่างกันแย่เลยเมื่อปี49กับปัจจุบันนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะฮะคือเมื่อปี49เนี่ยโอกาสที่คุณจะคิดผิดเนี่ยมันมีมากเลยเพราะไม่มีใครคิดถึงว่ามันจะมีกลุ่มคนจากต่างจังหวัดจำนวนมากขนาดนั้นมาแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อการรัฐประหารค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันปัจจุบันนี้คุณโอกาสที่คุณจะคาดการผิดเนี่ยไม่มีแต่เพียงว่าคุณต้องคิดว่าคุณจะจัดการกับการต่อต้านการรัฐประหารอย่างไรคือก่อนที่คุณจะทำรัฐประหารเนี่ยคุณต้องคิดทันทีแล้วคิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่ใช่ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยนะแต่ครั้งนี้คุณต้องคิดไว้ก่อนแล้วคุณจะทำยังไงแล้วคุณก็คิดยากด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าผมเชื่อว่าคนที่ต่อต้านเนี่ยจะไม่โง่พอมานั่งชุมนุมให้คุณยิงอีกแล้ว
พัฒนาการไปไกลแล้วอาจารย์คิดเห็นยังไงคะกับที่สังคมบ้านเราตอนนี้มีหลากหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นม็อบกปปส.แล้วก็ล่าสุดเองมีการรวมตัวของภาคประชาชนนิสิตนักศึกษาที่มีชื่อกลุ่มว่าพอกันทีจุดเทียนแสดงถึงความสัญลักษณ์ของความสันติภาพแล้วก็มีการปล่อยลูกโป่งสีขาวเพื่อที่จะเรียกร้องการเลือกตั้งการเมืองที่ไม่เป็นไปตามกรอบกติกาเนี่ยนะเช่นเป็นต้นกลุ่มจุดลูกโป่งกลุ่มพอกันทีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่คำนึงถึงเพราะว่าอันนั้นเป็นปฏิกิริยาของคนธรรมดาทั่วไปที่เขามีต่อกปปส.นะครับเวลานี้คุณมีแต่กปปส.นะกับโอเคคุณจะรวมคปท.ไปด้วยกันอะไรก็แล้วแต่นะคือกลุ่มนี้เท่านั้นคราวนี้กลุ่มนี้เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมว่าอย่าได้สับสนเลยนะครับนี่เป็นกลุ่มอันธพาลทางการเมืองซึ่งไม่ควรจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันกับฝ่ายที่ไม่ใช่อันธพาลทางการเมืองเช่นเป็นต้นฝ่ายรัฐบาลผมไม่ได้ว่ารัฐบาลในวิเศษนะมีเรื่องที่คุณควรจะต่อต้านคุณควรจะคัดค้านแยกทีเดียวนะแต่อยู่ๆการที่รัฐมนตรีมาบอกว่าการปิดกรุงเทพเป็นสิทธิของประชาชนจะบ้าหรือเปล่าคุณปิดกรุงเทพนี่คุณทำผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรมนะคุณไม่ใช่สิทธิพลเมืองค่ะนะและรัฐจะดำรงอยู่ต่อไปได้ต้องจัดการไม่ให้มีการปิดกรุงเทพแต่มันจะเข้าทางนะคะสับสนเรื่องนี้ยุ่งนะสับสนระหว่างการจะทำผิดกฎหมายด้วยยึดอำนาจบ้านเมืองแล้วบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิไม่ใช่สิทธิอาจารย์มองว่ารัฐใช้อำนาจในการจัดการกับคนกลุ่มนี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะคือคุณใช้ให้เต็มที่เลยคุณมีกำลังอะไรที่อยู่ในมือคุณใช้แต่ระวังอย่าให้เกิดการเจ็บการตายโดยไม่จำเป็นนะครับโอ้แต่ถือเป็นเรื่องที่ยากมากไหมคะอาจารย์เพราะอย่างไม่ยากอะไรเลยผมเห็นตำรวจก็ทำได้ในวันที่มีการปกป้องให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาอะไรญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะเขาก็ทำได้ไม่เห็นมีปัญหาเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องล้อมยิงแบบเดียวกับวันเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาปี53ด้วยค่ะคือใช้อำนาจอย่างเต็มที่แต่พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะและนำไปสู่การได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตคือจำเป็นต้องปะทะก็ปะทะแต่คุณปะทะยังไงคิดไว้ก่อนว่าถ้าคุณไม่อยากจะยิงเขาตายเนี่ยคุณไม่อยากทำให้เขาบาดเจ็บเนี่ยคุณต้องใช้กำลังเท่าไหร่อย่างไรเข้าใจไหมจำเป็นต้องใช้กำลังทหารก็ใช้ประกาศออกมาให้ประชาชนรู้ว่ารัฐบาลได้สั่งให้ทหารออกมาทำอะไรแม้แต่ทหารก็ไม่เห็นด้วยไม่ทำก็ต้องบอกให้เรารู้ด้วยว่าเขาไม่ทำบอกคือถ้ารัฐบาลคิดว่าหรือคุณยิ่งลักษณ์คิดว่าเขาจะสามารถคุมกองทัพได้ด้วยมือคนเดียวมืออ่อนๆยิ้มหวานๆเขาเนี่ยเลิกคิดลืมเลยคุณต้องมีพลังสังคมหนุนหลังคำสั่งที่คุณมีแก่ทหารถ้ามันถูกต้องชอบทำสังคมจะหนุนคุณเองแล้วถ้าทหารไม่ทำก็ให้มันรู้ไปค่ะใช้อำนาจให้เต็มที่นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์